เมืองเล็กๆอันเงียบสงบสุนัขคู่กายเห่าใส่สองสามีภรรยาเหมือนกำลังต้องการจะบอกอะไรบางอย่างทำไมเมืองทีงเงียบสงบปราศจากคดีอาชญากรรมมานานถึง41ปีจูๆ่ๆจึงเกิดเหตุทำร้ายคนขึ้นอย่างกระทันหันได้เหตุใดบนร่างของเด็กสาวที่ร่าเริงสดใสจึงเต็มไปด้วยรอยรองเท้าและจากไปด้วยสภาพที่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยทั้งหมดเกิดจากการแก้แค้นความขัดแย้งเฉพาะหน้า หรือพราเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างอื่นสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือคดีสุนัขบอร์เดอร์คอลีแจ้งเหตุเด็กสาวถูกทำร้ายเมืองแห่งนี้มีประชากรไม่ถึง2,000คนมีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก ทว่าวันหนึ่งในปี2014จูๆ่ๆก็มีสุนัขบอร์เดอร์คอลลีวิ่งพรวดพราดเข้าไปหาสองสามีภรรยาคู่หนึ่งพร้อมกับเห่าใส่พวกเขาซึ่งปกติสุนัขพันนี้คืนชื่อว่าเฉลียวฉลาดที่สุดมันย่อมต้องการจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างปรากฏว่าเมื่อสองสามีภรรยาเดินตามไปก็ได้พบกับเจ้านายของมันค่ำคืนของเมืองที่เงียบสงบจึงเริ่มเต็มไปด้วยเสียงเซงแซ ใครเป็นคนทำลายความสงบเงียบนานหลายปีของเมืองแห่งนี้เรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2014เพื่อทบทวนรายละเอียดของคดีนี้ด้วยกันเลยค่ะอามาราเป็นเมืองเกษตรกรรมเล็กๆในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาอยู่ห่างจากเมืองดีทรอยต์ประมาณ60กิโลเมตรในการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อปี2010พบว่าเมืองแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยเพียงแค่ประมาณ1730คนเมื่อคนน้อยย่อมดูแลได้ง่าย ทุกคนล้วนรู้จักกันการรักษาความปลอดภัยก็จัดก,การได้ดีมากพื้นที่สถานีตำรวจไม่ใหญ่มีพนักง,งานเต็มเวลาเพียงแค่2นายและพนักง,งานนอกเวลาอีก10นายรวมถึงรถตำรวจอีกไม่กี่คันข้างๆเมืองมีเส้นทางเดินป่าที่มีต้นไม้เรียงรายยาวประมาณ38กิโลเมตรเป็นสถานที่เดินเล่นปั่นจักรยานและพักผ่อนหย่อนใจในยามปกติของผู้คนในเมือง ในเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งของวันที่24กรกฎาคมปี2014ขณะที่สองสามีภรรยากำลังเดินเล่นอยู่ทันใดนั้นสุนัขบอร์เดอร์คอลลีที่มีสายจูงก็กระโดดออกมาจากป่าข้างทางและเห่าใส่พวกเขาอย่างไร้เหตุผล เมื่อมองดูก็ไม่เห็นวิววเจ้าของอยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งสองจึงเดินตามสุนัขมาจนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งค้างทางระบายน้ำจนกระทั่งพบกับเด็กสาวที่หมดลมหายใจและจากโลกนี้ไปนานแล้วนอนแน่นิ่งอยู่ทำให้ทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยแสงไฟกระพริบของรถตำรวจและผู้คนมากหน้าหลายตาที่เข้ามามุงดูตำรวจท้องที่ให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นอย่างมาก จึงรีบขอกำลังเสริมไปยังบรรดาน,นักสืบในรัฐมิชิแกนหลังจากตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน้นผมแะเสื้อผ้าของเด็กสาวถูกฉีกขาดอาจจะเพราะเผชิญกับการล่วงละเมิดมีรอยรองเท้าหลายจุดที่บริเวณหน้าอกและหลังสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของคนร้ายรองเท้าผ้าใบสีขาวของเด็กสาวก็ตกอยู่ในบริเวณไม่ไกล ผ่านไปไม่นานเจนนิเฟอร์แม่ของผู้เคราะหร้ายก็มายืนยันตัวบุคคลเธอก็คือเอพริลมิลซัลูกสาวที่หายตัวไประหว่างพาสุนัขออกไปเดินเล่นเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นกลัวเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนสอบสวนอย่างเงียบ เอพริลเด็กสาววัย14ปีเพิ่งเรียนจบชั้นมอตน้นหลังจากเปิดเทอมเธอก็จะขึ้นไฮสคูลเอพริลเป็นเด็กสาวร่าเริงสดใสทุกวันจะพาสุนัขบอร์เดอร์คอลลีของตัวเองที่มีชื่อว่าเพนนีออกไปเดินเล่นตามเส้นทางเดินป่าเจนนิเฟอร์ผู้เป็นแม่เล่าว่าลูกสาวจะพาเพนนีออกจากบ้านเวลา6โมงเย็นเป็นปกติทุกวันก่อนหน้านั้นเธอยังหันมายิ้มทักทายกับแม่ และ้จะกลับบ้านหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้เวลาล่วงเลยไปถึงสองทุ่มแล้วก็ยังไม่เห็นวิวแววของลูกสาวไม่ว่าจะส่งข้อความหรือโทรไปก็ไม่มีการตอบกลับจากนั้นแฟนหนุ่มของเอพริลก็วิ่งหุนหันเข้ามาเขาเล่าว่าเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนได้รับข้อความจากเอพริลที่มีเนื้อหาว่าฉันคิดว่าตัวเองเกือบจะถูกลักพาตัว เจนิเฟอร์พูดไปพลางร้องไห้ไปพลางด้วยหัวใจที่แตกสลายว่าเอพริวเป็นลูกสาวคนเดียวเธอไม่อยากเชื่อว่าคนเป็นแม่ต้องมาเห็นลูกจากไปก่อนหลังจากปฏิติประต่อคำให้การของเจนนิเฟอร์ทำให้ตำรวจรู้ว่าตอนที่เอพริวออกจากบ้านเธอพกมือถือและสะพายกระเป๋าเป้สีดำออกมาด้วยทว่ากลับไม่พบสิ่งของเหล่านั้นในสถานที่เกิดเหตุเลยออสตินแฟนหนุ่มของเอพริว ได้รับข้อความตอน18นาิกา28นาทีเขาเล่าว่าตอนนั้นตนเองกำลังกินข้าวจึงไม่เห็นข้อความกว่าจะได้เปิดอ่านก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วจากการตรวจสอบภายหลังพบว่าออสตินไม่ได้โกหเขาออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆจริงและอยู่ด้วยกันตลอดจึงสามารถตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้เมืองแห่งนี้ไม่มีคดีทำร้ายคนจนเสียชีวิตมานานถึง41ปีแล้ว ผู้คนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องนี้หลายวันหลังจากนั้นตำรวจก็ได้รับบาะแสมาก,กว่า600รายการหน่วยง,งานต่างๆทั้ง FBI และตำรวจรัฐต่างก็ส่งกำลังมาสนับสนุนการสืบสวนไม่นานก็สามารถคัดบบาะแสที่สำคัญได้สุนัขตำรวจพบมือถือของเอพริลในป่าใกล้กับบ้านหลังหนึ่งซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ1.6กกิโลเมตรซึ่งการจะวิเคราะห์ข้อมูลในมือถือต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ขณะดเดียวกันก็มีพยานสี่คนที่บอกตรงกันว่าพบเห็นผู้ชายที่ขับมอเตอร์ไซค์พยานคนแรกเล่าว,ว่าขณะที่ตนเองไปเดินเล่นตรงพื้นที่ดังกล่าวในเวลาประมาณ18นาฬิกาได้เห็นชายสวมหมวกกันน็อกสีดำขับมอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวเข้ามาเขาสามารถจดจำได้เป็นอย่างดีเพราะเส้นทางดังกล่าวห้ามขับขี่ยานยนต์ทุกชนิดพยานคนที่สองรู้จักเอพริล เธอเล่าว่าเวลาประมาณ18.25นาฬิกา25นาทีเห็นแอพริวพาสุนัขมาเดินเล่นในเส้นทางดังกล่าวขณะเดียวกันก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวตามหลังแอพริลมาติดๆต,ตอนนั้นยังไม่มีอะไรผิดปกติทว่าเมื่อเธอวกกลับมาหลังจากผ่านไป25นาทีก็ไม่เห็นวิวแววของแอพริลและคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อีกเลยพยานคนที่สมเล่าว่า เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีเห็นผู้ชายขีม่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งกำลังคุยอยู่กับเด็กสาวที่จูงสุนัขมาเดินเล่นข้างทางทั้งสองเหมือนมีเรื่องไม่ค่อยลงรอยกันเห็นได้ชัดว่าคนขับมอเตอร์ไซค์โมโหมากชายวัยชกันกับเด็กสาวยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่ข้างทางเขาหันไปดูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะปกติในเมืองก็ไม่มีอันตรายอะไรอยู่แล้ว พยานคนที่4ี่ล้วว่าตอนนั้นเขาเห็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางระหว่างทางเดินจากนั้นก็เห็นชายผิวขาวอายุประมาณ30กว่าคนหนึ่งอยู่ในพุ่มไม้ที่ไม่ห่างกันเขาสวมเสื้อสปอร์ตแวร์สีขาวและกางเกงลายพรางสีเทาสูงปานกลางผมสีน้ำตาลโทนแซนเบชชายคนหนึ่งกล่าวยังสบตาก,กับเขาและอีกฝ่ายก็เหมือนมีท่าทีตกใจมาก พยานเหล่านี้ล้วนเอ่ยถึงชายที่ขับมอเตอร์ไซค์จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสเก็ตภาพผู้ต้องสงสัยขึ้นมาคร่คราวๆขณะเดียวกันการวิเคราะห์ข้อมูลในมือถือของเอพริลก็ทำให้ความจริงค่อยๆปรากฏขึ้นมามือถือของเอพริลมีแอปออกกำลังกายปกติแล้วแอปดังกล่าวจะบันทึกการเคลื่อนที่เวลาระยะทางและการเผาผลาญแคลอรี่ ผู้เชี่ยวชาญจึงได้วาดเส้นทางการเคลื่อนที่ของเอพริลในคืนเกิดเหตุขึ้นมาจากเส้นทางจะเห็นว่าเอพริลออกจากบ้านในเวลา18นาฬิกาฝีเท้ามั่นคงดีความเร็วอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเธอน่าจะพบคนร้ายก่อนเวลา18นาฬิกา28นาทีเพราะตอนนั้นเมื่อเธอคิดว่าจะหนีรอดมาได้แล้วจึงได้ส่งข้อความไปหาแฟนหนุ่มว่าฉันคิดว่าตัวเองเกือบจะถูกลักพาตัว ถ้าว่าต่อมาฝีเท้าของเธอก็เริ่มเร็วขึ้นโดยมุ่งหน้าตรงกลับไปที่บ้านแต่ผ่านไปอีกสักพักเธอก็เปลี่ยนเส้นทางอย่างกระทันหันโดยออกจากถนนสายเล็กๆดังกล่าวเข้าไปในป่าที่อยู่ข้างทาง15นาทีหลังจากนั้นเธอก็วิ่งไปมาอยู่ในพุ่มไม้น่าจะเป็นเพราะกำลังถูกคนร้ายไล่ตามเมื่อจำลองเส้นทางการเคลื่อนที่ก็จะเห็นว่าวุ่นวายสับสนมากในระหว่างนี้มือถือของเอพริล มีบันทึกโทรออกทั้งหมด3ครั้งแต่เสียดายที่โทรไม่ติดเลยสักครั้งหลังจากคนร้ายก่อเหตุแล้วก็รีบนำกระเป๋าเป้และมือถือของเอพริลหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีเวลาประมาณ18.44นาฬิกา44นาทีมือถือของเอพริลเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าน่าจะอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์สุดท้ายก็ถูกนำมาทิ้งในป่าซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุ1.6กิเมตร ระหว่างคนร้ายเดินทางเข้าเมืองผ่านถนนสายหนึ่งที่มีกล้องวงจรปิดอยู่เวลา18นาฬิกา49นาทีพบชายสวมหมวกน็อกสีดำขับมอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวผ่านกล้องวงจรปิดตัวนั้นและเวลาดังกล่าวก็สอดคล้องกับที่มือถือของเอพริลผ่านถนนสายนั้นพอดิบพอดีดังนั้นชายขับมอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวคนนี้ก็คือคนร้าย เมื่อดูจากเวลารุ่นรถและการแต่งกายตำรวจจึงมั่นใจว่าชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ผู้นี้เป็นคนเดียวกับที่พยานให้ปากคำขณะที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานก็บังเอิญไปพบเห็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวจอดอยู่ข้างทางด้วยสัญชตาตญาณเขาจึงรีบถ่ายรูปและจดเลขทะเบียนร,รถเอาไว้จากนั้นจึงรายงานกลับไปยังสถานี จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถคือเจมส์แวนคอลลิสอายุ32ปีเป็นผู้ค้ายายรายหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่เคยขคับหากับเด็กสาววัย17ปีจนมีลูกด้วยกัน1คนอีกทั้งยังเคยถูกฟ้องว่าไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูในปี2006และพ่อของเขาก็เป็นคนร้ายที่ถูกขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกันตำรวจเดินทางมาที่บ้านของเจมส์ซึ่งเขาก็ต้อนรับขับซูเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี พร้อมอธิบายถึงที่อยู่ของตนเองทั้งหมดในวันที่เอพริลถูกทำร้ายโดยเล่าว่าเขาออกจากบ้านเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเพื่อไปเอาของที่บ้านพี่ชายที่อยู่ในอามาดาโดยไปถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นและอยู่ที่บ้านพี่ชายตลอดจนกลับออกมาตอนสองทุ่มตรงระหว่างนั้นก็ไม่ได้แวะที่ไหนก่อนจะถึงบ้านในเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีจากนั้นก็อาบน้ำเข้านอนตามปกติ เมื่อตำรวจถามว่าวันนั้นเขาสวมรองเท้าอะไรเจมส์ก็รีบหยิบรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่หนึ่งออกมาการที่เขาให้ความร่วมมือดีขนาดนี้ย่อมทำให้ตำรวจรู้สึกถึงพิรุษบางอย่างวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จึงมาที่บ้านของเจมส์อีกครั้งเพื่อให้เขาเซ็นเอกสารรับรองว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงทั้งหมดแต่คิดไม่ถึงว่าท่าทีของเจมส์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเอาแต่ปฏิเสธแบบสงส่งว่าไม่ว่าง ยุ่งอยู่เพื่อปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกประการจากคำให้การของเจมส์หนึ่งวันก่อนหน้าตำรวจพบว่าข้อแก้ตัวเรื่องไม่อยู่ในที่เกิดเหตุของเขาฝั่งไม่ขึ้นเนื่องจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันใกล้กับที่เกิดเหตุบันทึกภาพของเขาเอาไว้ได้ในเวลา18นาฬิกาจากบันทึกมือถือพบว่าเขาไปถึงบ้านพี่ชายหลัง19นาฬิกาไม่ใช่เวลา18นาฬิกาตามที่เล่าและรูปร่างลักษณะของเขา ก็เหมือนภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยอย่างมากตำรวจจึงขอหมายค้นมาจนพบหมวกกันน็อกสีดำที่สะอาดมากในบ้านที่เข้าของรกรุงรังของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับรอยแผลบนศีรษะของเอพริลก็สอดคล้องกับปลายบนหมวกกันน็อกพอดิบพอดีแต่กลับไม่พบ DNA ของเอพริลและ DNA ของเจมส์บนหมวกใบดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยจึงเห็นได้ชัดว่ามันถูกทำความสะอาดจนหมดเกลี้ยง แม้การตรวจค้นครั้งนี้จะไม่พบหลักฐานสำคัญอะไรแต่ก็บังเอิญพบว่าเขาแอบปลูกพืชผิดกฎหมายบางอย่างเอาไว้ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มเจมส์และพ่อของเขาทัานทีหลังจากเจมส์ถูกจับคริสตันสแตดเลอร์แฟนสาวของเขาก็เดินทางมาที่สถานีตามลำพังเธอเล่าให้ตำรวจฟังว่าตนเองคบคบเลิกๆก,กับเจมส์มานานถึง9ปี เขาเป็นคนชอบบงการทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวประกันที่ถูกจับเอาไว้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์คอมพิวเตอร์และมือถือและยังห้ามออกจากบ้านแม้กระทั่งไปหาคนในครอบครัวก็ไม่ได้เมื่อเธอเห็นท่าทางเศร้าเสียใจของเจนิเฟอร์แม่ของเอพริลผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ตัดสินใจว่าจะบอกทุกอย่างที่ตนเองรู้ทั้งหมดเช้าว,วันนุ่งขึ้นหลังจากเกิดเหตุเจมส์ James, ใช้ถุงเท้าและเจลล้างมือ มาชัดทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกและรองเท้าผ้าใบสีขาวดำที่เขาชอบใส่หลายวันต่อมารองเท้าคู่นั้นก็หายไปและรองเท้าดังกล่าวก็เป็นคู่ที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุและวันที่เดินทางไปบ้านพี่ชายหลายวันหลังจากเกิดเหตุแฟนสาวยังพบเศษผมและย้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อฮูดของเจมส์จากสีและความยาวของเส้นผมเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ของเขาเองอย่างแน่นอน ภายหลังทั้งเส้นผมและเสื้อฮู้ดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยเสื้อฮู้ดตัวดังกล่าวก็เป็นตัวเดียวกันกับที่เจมสใส่ในวันเกิดเหตุจากบาะาสที่ได้รับจากคริสตันตำรวจพบว่ารองเทาเ้าผ้าใบที่เจมนำมาให้ตำรวจดูไม่ใช่คู่เดียวกันกับที่เขาใส่ออกจากบ้านในวันนั้นตำรวจจึงเดินทางไปตรวจค้นบ้านของเจมส์อีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบรองเท้าคู่ดังกล่าวอยู่ดีภายหลัง จ้าหน้าที่จึงได้ลองซื้อรองเทารุ่นเดียวกับที่เจมสวมใส่ในวันเกิดเหตุเมื่อนำรอยรองเท้ามาเปรียบเทียบพบว่าตรงกับรอยที่พบบนร่างของเอพิวพอดีประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถมอเตอร์ไซค์ของเจมเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดล้อสีบางโคลนและมุมด้านข้างตำรวจจึงยื่นฟ้องเจมส์ในข้อหาทำร้ายคนโดยเจตนานและลักพาตัว ในเดือนกระกฎาคมปี2015หนึ่งปีหลังจากเอพริวจากโลกนี้ไปด้วยการสนับสนุนของบริษัทเอกชนและชุมชนครอบครัวของเธอได้สร้างสวนดอกไม้ที่ระลึกไว้ใกล้กับทางเข้าทางเดินที่เอพริวถูกทำร้ายในสวนดนังกล่าวมีรูปของเอพริวและรูปปั้นของเพนนีสุนัขของเธอตั้งอยู่ในวันที่20มกราคมปี2016ในการพิจารณาคดีอายการเชื่อว่า เป็นเพราะเอพริลปฏิเสธพฤติกรรมแย่ๆของเจมส์จนทั้งสองทะเลาะเบาะแว้งกันตอนนั้นเจมส์ James อยากจะลงมือแต่กลับมีคนเดินผ่านมาเขาจึงต้องอดกั้นเอาไว้ชั่วคราวเอพริลที่คิดว่าอันตรายผ่านพ้นไปแล้วจึงได้ส่งข้อความไปหาแฟนหนุ่มจากนั้นจึงรีบเดินทางกลับบ้านแต่เจมส์ที่เป็นคนชอบวงการก็ตามหลังเธอมาติดๆเขาซุ่มก่อเหตุเพระศบโอกาส ไม่ว่าพบเด็กสาวคนไหนในทางเดินดังกล่าวก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายของเขาได้ความจริงแล้วก่อนก่อเหตุเจมส์ James เคยเสิร์ชหาข้อมูลจํานวนมากเกี่ยวกับวิธีดึงดูดความสนใจของผู้หญิงยกตัวอย่างเช่นวิธีเอาชนะใจผู้หญิงที่ไม่ต้องการคุณทำไมผู้หญิงถึงไม่สนใจคุณทำไมผู้หญิงถึงบอกว่าคุณแก่เกินไปและผู้หญิงต้องการอะไรกันแน่เป็นต้นทนายความของเจมส์คิดว่า เมื่อไม่มีหลักฐาน DNA หรือรอยนิ้วมือที่สามารถยืนยันได้ว่าลูกความของเขาเป็นคนร้ายและไม่มีพยานที่เห็นเขาลงมือก่อเหตุกับตาเขาถือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คณะลูกขุนต่างก็ไม่ยอมรับคำแก้ต่างดังกล่าวในวันที่30มีนาคมปี2016หลังจากการพิจารณาคดีนานหลายวันในสถานการณ์ที่ไม่มีหลักฐานโดยตรงทั้ง DNA รอยนิ้วมือเส้นใยของผมและของเหลวในร่างกาย คณะลูกขุนใช้เวลาทั้งหมดรวมเจ็ดชั่วโมงตัดสินว่าเจมส์มีความผิดจริงฐานทำรายผู้อื่นโดยเจตนาต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตและไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนหลายปีผ่านไปแม้เจมส์จะพยายามอุทธร์แต่ก็ถูกสารปฏิเสธทุกครั้งทุกวันนี้แม่ของเอพิลจะพาเพนนีสัตว์เลี้ยงแสนรักไปนั่งเล่นที่สวนที่ระลึกลูกสาวเป็นบางครั้งเพื่อย้อนคิดถึงความน่ารักไร้เดียงสา และวันเวลาแห่งความสุขที่เคยมีด้วยกันร,ระหว่างแม่ลูกเป็นการปลอบโยนเยียวยาจิตใจของเธอเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ